วันที่17เมษายนสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา5นาฬิกาแล้วเราจะได้เริ่มการอบรมของเราด้วยการพูดจาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างต่อไปสำหรับวันนี้จะผมอยากจะพูดเรื่องการประหยัดในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาควรจะทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยทั่วไปกันอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือคุณธรรมที่มีอยู่จริงในตัวของตัวคือตัวธรรมะแท้ที่ประพฤติได้ที่มีอยู่จริงในตัวของตัวเราเรียกว่าคุณธรรมที่นี่ก็มีความรู้เกี่ยวกับพระศาสนาที่แจ่มแจ้งแตกฉานพอสมควรนี่ก็อย่างหนึ่งต่างหากจากคุณธรรมเพราะคุณธรรมหมายถึงความดีความงามแต่ความละความชั่วละกิเลสได้ความรู้หมายแต่ความรู้หมายถึงแต่ความรู้ที่นี่ยังจะต้องมีปฏิภาณซึ่งภาษาไทยธรรมดาเรียกว่าความไหวพริบถ้าขาดปฏิภาณก็ยากที่จะทำให้คุณธรรมหรือความรู้ของเราเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นที่ได้สิ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพก็ดูจะเป็นที่รวมของสิ่งทั้งสามนี้ทีนี้ก็มาถึงคุณสมบัติที่เป็นสื่อคือความรู้ทางภาษาต่างประเทศเป็นต้นตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกันนี้ก็อย่างหนึ่งที่เป็นในฐานะที่เป็นสื่อทีนี้ก็มีองค์ประกอบสำคัญที่เนื้อที่ตัวเราเช่นความเสียสละด้วยความจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งจะเรียกว่าความเสียสละทีนี้ก็มาถึงความอดกลั้นอดทนซึ่งดูเราจะยังมีกันน้อยอยู่มากจนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมให้เป็นผู้อดกลั้นอดทนเข้มแข็งทนได้ในทุกกรณีที่ความทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นดังนั้นมันจึงเนื่องกันไปถึงกับความมีพลานามัยร่างกายดีสมบูรณ์ดีด้วยแล้วก็เนื่องไปถึงคุณธรรมที่เนื่องกันเช่นความสุขุมรอบคอบที่จะทำให้สิ่งต่างๆผสมผสานกันดีแต่แล้วในที่สุดผมก็อยากจะพูดถึงการประหยัดซึ่งพวกเราก็มีอยู่น้อยมีคุณธรรมข้อนี้อยู่น้อยด้วยอีกข้อหนึ่งหลายคนอาจจะมองเห็นไปว่าความประหยัดวิเศรษฐกิจนี่มันจะเกี่ยวข้องอะไรกันกับพวกพระที่การเผยแผ่ธรรมะนั่นก็เพราะว่าเขารู้จักความหมายของคำว่าประหยัดนั่นน้อยเกินไปที่จริงความประหยัดการประหยัดที่เรียกกันสมัยนี้ว่าเศรษฐกิจนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งดูเหมือนเราจะได้ยินหนาหูมากที่สุดเรื่องคำว่าการทหารและการเศรษฐกิจการทหารคือการสู้รบเศรษฐกิจคือกำลังที่จะใช้ในเรื่องนั้นพวกเราก็เป็นนักรบหรือการสู้รบ
เป็นคำว่าธรรมโยโทที่มีอยู่ในที่ต่างๆเกลื่อนไปหมดในอัตถกถาธรรมบทก็มีตั้งหลายครั้งหลายหนเพราะว่าการทำลายกิเลสนั่นเป็นการสู้รบอย่างยิ่งยิ่งกว่าการสู้รบตามธรรมดาของคนสมัยนี้เสียอีกคนสมัยนี้เขาสู้รบกันใหญ่โตคล้ายกับจะว่าทำโลกให้ถล่มทลายการสู้รบนั่นก็ยังไม่มากเท่ากับการสู้รบของภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการสูงกว่ายากกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าอะไรก็กว่าไปทั้งนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชนะตนดีกว่าชนะอย่างอื่นหมดดังนั้นภิกษุก็คือนักรบชนิดหนึ่งทีเดียวมีการสู้รบก็ต้องมีกำลังนี่คือการประหยัดหรือการเศรษฐกิจเราประหยัดตั้งแต่กินน้อยใช้น้อยกินของชาวบ้านน้อยเท่าที่จำเป็นมีวัตถุบริหารน้อยแต่เพียงไตรจีวรกับบาตรมีทรัพย์สมบัติเพียงเท่านี้จนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับนกมีสมบัติแต่ปีกสองข้างเท่านั้นก็พอแล้วการเป็นอยู่ของภิกษุถ้าถูกต้องตามธรรมตามวินัยแล้วเป็นการประหยัดอย่างยิ่งซึ่งไปสอบไล่ดูทุกหัวข้อธรรมะและศึกษาบทดังนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ทีหนึ่งว่าถ้าปราศจากการประหยัดแล้วไม่ใช่การเป็นอยู่ของภิกษุเลยจึงฟุ่มเฟือยมีอยู่มากในการเป็นอยู่ของภิกษุสมัยนี้นั่นคือการไม่ประหยัดและการทำให้ไม่เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเรื่องอันเนื่องกันกับปัจจัย4คือเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยและยาแก้โรค4ประการนี้ยังไม่ใช่จะเป็นไปในลักษณะที่ประหยัดสำหรับเรื่องจีวรนั่นขอได้นึกถึงสูตรในมัชฌิมนิกายหรือในวินัยปิฎกที่พูดถึงเรื่องพระอานนท์เผยแผ่พุทธศาสนาสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งครั้งหนึ่งคือการทำให้พระเจ้าแผ่นดินที่สำคัญองค์หนึ่งคือพระเจ้าอุทเทนะกลายเป็นผู้มันนับถือพุทธศาสนาได้อย่างน่าประหลาดเพราะว่าเป็นผู้ดุร้ายเป็นผู้มีวัตถุนิยมจัดหรืออะไรทำนองนั้นแต่แล้วก็มากลายเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างสูงสุดเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดไปได้แล้วจะว่าไม่น่าอัศจรรย์อย่างไรและข้อความที่พระอานนท์ทำที่พระข้อความที่พระอานนท์พูดกับพระราชาองค์นี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการประหยัดเริ่มต้นด้วยเรื่องการถวายจีวรพระอานนท์ท่านบอกว่ามันมีอยู่แล้วไม่ต้องการจะให้เป็นความเหลือเฟือพระเจ้าแผ่นดินนั้นเลยถามว่าใช้จีวรอย่างไรพระนนท์ก็บอกว่าใช่ด้วยความระมัดระวังที่สุดอย่างที่วินัยก็บัญญัติให้พวกเรากระทำกันอยู่ทีนี้ถ้าจีวรมันขาดมันเก่าเข้ามันก็เริ่มจะชำรุดหรือขาดจะทำอย่างไรพระนนท์ก็ว่าเย็บปะเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตบริขารที่กล่องเข็มจะได้ถ้าเย็บปะหนักเข้ามันก็เต็มไปด้วยแผลปะแล้วจะทำอย่างไรพระอานนท์ท่านว่าดามเป็นสองชั้นเอามาสองชั้นผ้าเป็นข้าวก็พอจะใช้ไปได้อีกพระราชานั้นถามว่าแม่ดามสองชั้นแล้วมันก็ยังเปื่อยแล้วจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็บอกว่าเอามาพับทบกันเข้าเป็นผ้าปูนอนยาวๆถ้าเป็นผ้าปูนอนก็ไม่ไหวเพราะมันกระรุ่งกระริ่งไปแล้วจะทำอย่างไรเอามาพับทบก้อนกันเข้าเป็นผ้าปูนั่ง
ถ้าเป็นผ้าปูนั่งมันก็เปื่อยจะรุ่งจะวิ่งไปแล้วจะทำอย่างไรก็เอามาทบกันเข้าเป็นผ้าเช็ดเท้าถ้าเป็นผ้าเช็ดเท้ามันก็กระจุยกระจายยุ่ยไปหมดแล้วจะทำอย่างไรก็เอามาเผาไฟเอาขี้เท้าผสมกันกับมูลโคกาบฝากุฏิซึ่งทำด้วยดินให้เป็นของใหม่ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งคำพูดทั้งหมดในที่สุดก็เป็นเหตุให้พระราชาองค์นั้นยกมือท่วมหัวภาษาไทยๆเราดีกว่าและกลายเป็นพุทธบริษัทไปทันทีนี่คือเรื่องที่จะต้องนึกต้องคิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าประหยัดทีนี้เรามองดูที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทและธรรมะสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องบาตรประหยัดอย่างไรเพื่อนพระพรหมจารีทั้งหลายก็ย่อมจะรู้ดีเพราะเราท่องปาติโมกปัตตวักกันอยู่บ่อยๆจะต้องใช้บาตรจนถึงวาระสุดท้ายอย่างไรสิกขาบทสังฆาทิเศษเกี่ยวกับเรื่องขอเป็นคนขี้ขอคือคนไม่ประหยัดสร้างกุฏิใหญ่เกินกว่าขนาด12คืบ7คืบในสนองนั้นถูกปรับถึงอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งรองจากอาบัติปาราชิกคนไม่ประหยัดต้องอาบัติถึงขนาดนี้ก็สมน้ำหน้าแล้วและยังมีสิกขาบทอื่นๆอีกเป็นอันมากในทำนองเดียวกันนี้นอกจากจะประหยัดสิ่งของแล้วยังประหยัดเวลาประหยัดสิ่งต่างๆอีกมากมายนั่นในทางวินัยทีนี้ในทางธรรมที่เป็นหลักธรรมก็ยังทรงส่งเสริมการประหยัดนี้เป็นอย่างยิ่งมีธรรมะหลายข้อที่สนับสนุนการประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการรู้จักประมาณในการบริโภควัตถุปัจจัยทั้งสี่ธรรมะทุกข้อมีความหมายแห่งการประหยัดซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าการทำให้ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ให้มีความสบายนั่นมันเป็นการประหยัดชีวิตเมื่อเรารู้จักความหมายของการประหยัดให้ลึกซึ้งถึงกับที่จะเรียกว่าการประหยัดชีวิตก็เป็นอันว่าเรารู้จักพระพุทธศาสนาดีขอให้เพื่อนพระธรรมจารีทั้งหลายมองสิ่งที่เรียกว่าประหยัดลงไปให้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้ถ้าท่านประหยัดบุหรี่สักเดือนหนึ่งท่านก็จะซื้อตำรับตำราได้หลายเล่มถ้าท่านประหยัดตาถูฟันดีๆจะบูดีๆออกไปเสียสักเดือนหนึ่งท่านก็จะซื้อตำรับตำราเกี่ยวกับอานาปานสติได้อย่างเพียงพอทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทยนี่ลองคิดดูเถิดว่าการประหยัดนี่มันเป็นปัญหาเนื่องเฉพาะกันกับเราผู้จะปฏิบัติธรรมะและเผยแผ่พระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไรทีนี้อีกทางหนึ่งมองดูกันให้กว้างออกไปว่าเรากำลังทำความหมดเรื่องให้แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนอย่างไรดูง่ายๆตรงที่ว่าถ้าเราใช้อะไรไปใช้จ่ายอะไรไปในทางที่ไม่จำเป็นเราก็ทำลายเศรษฐกิจของประชาชนหรือประเทศชาติหรือมากที่สุดแต่เราปล่อยหรือยอมให้ประชาชนทายกทายิกาทำอะไรลงไปที่เกี่ยวกับศาสนาแต่แล้วไม่ได้รับผลคุ้มกันหรือพอกันก็เรียกว่าเราเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจของประชาชนหรือประเทศชาติอย่างไรถ้าทุกๆสิ่งมันเป็นไปในทำนองนี้ก็แปลว่าทั้งภิกษุและทั้งทายกทายิกาช่วยกันทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง
ผิดพระพุทธประสงค์โดยสิ้นเชิงและอย่างร้ายกาจที่สุดผลก็ต้องปรับให้ถูกปรับให้ตกนรกไม่มีทางอื่นเพราะมันเป็นการกระทำที่ร้ายกาจเกินไปดังนั้นถ้าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็พอจะทำให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าประหยัดเดี๋ยวนี้เรากำลังฝึกเรื่องการประหยัดอย่างไรก็ขอให้มองดูเองเถิดเราใช้บริขารเพียงเท่านี้ในลักษณะเช่นนี้แทนที่จะใช้ไฟฉายขอให้ใช้โคมที่เรียกว่าตะเกียงสำหรับภิกษุซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่บุรพาจารย์อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ถอยหลังขึ้นไปไม่มีไม่ทราบได้ว่าตั้งแต่ช่างไหนท่านใช้ตะเกียงอย่างนี้กันทั้งนั้นท่านที่จะใช้ไฟฉายซึ่งมันแพงในบางกรณีที่จะต้องใช้ไฟฉายก็เป็นการสมควรอยู่แต่ในบางกรณีที่ทั่วไปจะเว้นจะได้เราก็เว้นเสียเพื่อการประหยัดเรื่องเสือเรื่องหมอนอยากจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องน่าหัวเราะเมื่อมีการอบรมลูกเสือท่านผู้บังคับบัญชานายหมู่ซึ่งล้วนแต่เป็นครูทั้งนั้นที่นี่ต้องขนเสือขนหมอนต้องหยิบยืมมามากมายเป็นภูเขาเหล่ากาทุกเชลเตอร์มีกระจกรองหน้ามีวีมีอะไรต่างๆดูแลหน้าเวทนาว่าจะอบรมลูกเสือให้มีสติริษอย่างไรกันเดี๋ยวนี้เรามีเท่านี้มีหมอนไม้มีผ้าพอรองนอนได้ติดตัวมาได้ไม่ต้องรบกวนใครไม่ต้องหยิบยืมที่ไหนนี่เราก็เป็นลูกเสือที่ดีกว่าลูกเสือชนิดนั้นเพราะการประหยัดของเราความอดกลั้นอดทนของเราที่ช่วยให้ทำการประหยัดได้ภิกษุมีชื่อว่าธรรมบุตรเหมือนชื่อค่ายลูกเสือนี้ซึ่งผมเป็นผู้ตั้งให้เองพวกธรรมบุตรถ้าไม่ประหยัดแล้วก็สูญเสียความเป็นธรรมบุตรซึ่งเป็นบุตรของพระธรรมหรือของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปในลักษณะประหยัดมีความ